ันนี้เราสองคนนะคะก็ได้ขนมญี่ปุ่นมารีวิวอีกแล้วนะคะใช่วันนี้นะคะเรามีทั้งหมด6อย่างด้วยกันใช่รอบนี้ก็จะมีไอติมด้วยทุกคนเป็นลูกๆแบบนี้เลยใช่บอกเลยนะคะว่าน่ากินมากด้วยที่มันเป็นลูกๆแบบนี้จริงๆฟิล์มซื้อมาเพราะว่าแพคเกจมันน่ารักนะคะเป็นพีชกับเลมอนเอ้ยไม่ใช่เมลอนเอ้ยมีมุกได้แบบนี้พูดผิดจริงเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีแล้วแต่พี่ฟิล์มเลยห่อนี้เลยได้ไหมอ่ะเปิดได้เผ็ดๆดับได้หวานๆหรือเปล่าประมาณนั้นอ่ะไอติมหมายังไม่กินตอนแรกเพราะว่าอะไรน่าจะยังไม่ละลายเดี๋ยวมันตักขึ้นไม่ได้นะคะใช่แข็งมากห่อนี้นะคะก็จะเป็นสไปซี่คริสปี้นะคะเนี่ยมันเป็นฟิลแบบว่าถั่วนะคะที่เป็นรสชาติพริกเผ็ดๆถั่วพิซซาชิโอชุบแป้งอบกรอบรสพริกฟิลอ่านออกอีกแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าข้างหน้ามาดูแบบเผ็ดมากเลยนะเพราะมีแต่พริกอ่ะสีจี๊ดจ๊าดมากว้าวแต่สีดูปกติมากเลยนะเนี่ยสีมันแบบดีแพ็คเกจเป็นฟิลป๊อปคอร์นเลยดูดีสีแบบสีแดงสีเหลืองสีขาวอย่างเงี้ยใช่ห่อหนึ่งก็คือจะมีเป็นห่อเล็กย่อยๆมาแบบนี้อีกเพียบเลยทุกคนคือแบบห่อมันใหญ่อ่ะสีไม่น่าเผ็ดก็คล้ายๆวาซาบิไงที่เป็นสีเขียวใช่ก็คือคล้ายๆกันเลยแต่ว่านี่เป็นสีแบบสีถั่วโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูซิว่ารสชาติมันจะเผ็ดหรือเปล่าอันนี้ไปโอเคค่ะสีก็คือดูดิสีมันธรรมดามากเลยนะทุกคนแต่ว่ากลิ่นอะกลิ่นก็คือธรรมดาเหมือนกันกลิ่นก็ถั่วกลิ่นมันมีความเผ็ดแบบแค่เล็กน้อยอะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนมาชิมกันเถอะเขาก็จะเป็นก้อนๆกลมๆนะคะเป็นถั่วเป็นถั่วใช่ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดเท่าไหร่มันแค่แบบว่าตอนแตะลิ้นเฉยมีความแบบผงเผ็ดๆนิดนึงแต่ว่าพอเคี้ยวปุ๊บมันก็จะมีความหวานของถั่วนิดนึงด้วยไอ้หัวกล่องมากเลยนะมันเหมือนชุบแป้งทอดแต่ว่าหน้าตามันก็เหมือนไอ้ตัวที่เป็นวาซาบิสีเขียวทุกคนแต่ว่าเคี้ยวไปนานๆก็ได้อยู่นะถ้ากินแบบทีเดียวอะถ้ากิน2เม็ดอะเริ่มมาละเฮ้ยแต่มันอร่อยนะฟิล์มชอบรู้สึกว่าก็มันหนึบๆเพลินๆเดียวไม่เรื่อยๆมันฟินสำหรับใครที่อยากลองกินเผ็ดอันนี้ก็ถือว่าได้นะใครกินเผ็ดน้อยอันนี้ก็ยังได้อยู่เพราะไม่ได้เผ็ดมากต้องกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มละทุกคนแต่ว่าอร่อยนะอันนี้ดีอันนี้ผ่านเอาไปเลย10/10ใช่แล้วมันเป็นห่อเล็กๆด้วยนะคะกินได้เพลินๆใช่ก็แบบกินไม่หมดอะไรอย่างนี้นี่เลยทุกคนบอกเลยว่าดีอร่อยมากต่อมาเราจะเอาอะไรคะพี่ฟิล์มอันนี้ไม่ล่ามีหลายอย่างเยลลี่ผลไม้หรือเปล่าไม่มั่นใจก็จะออกมาเป็นหน้าตาทรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยมีหลายสีมากอารมณ์แบบกัมมี่อีกแล้วหรือเปล่าคืออะไรคะเขาบอกว่าเป็นลูกอมเขียวหนึบแล้วสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลเลมอนแล้วก็องุ่นขออนุญาตฉีกเลยปุ๊บดมซิดมซิอาจจะมีกลิ่นกินอะไรกินผลไม้แต่ว่ามันมีหลายรสชาติทุกคนอันนี้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่น่าจะเป็นอ๋อก็สตรอเบอรี่ได้แหละเดี๋ยวจะพูดอันนี้คืออะไรอ่ะอยากให้ดูก่อนมันมีหลายสีเลมอนกัน3สีหรือเปล่าสีมันมีเหลืองเข้มกับเหลืองอ่อนนี่ไงอ๋อใช่สีประเด็นก็คือมีสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลเลมอนองุ่นมีฟิลจะลองรสอะไรขอเลมอนงั้นฟิลเอาแอปเปิ้ลเป็นสองสีนี้นะคะสีเหลืองกับสีออกเนื้อหน่อยมาดูกันมันน่าจะเป็นฟิลวุ้นกรอบไหมอะแต่ข้างนอกมันไม่กรอบเฮ้ยแต่เนื้อมันก็ดูหนึบๆนะจากที่บีบถ้ามันเป็นแบบว่าฟิลแบบหนึบๆนี่คือจะดีมากฟิลชอบเคี้ยวๆอะมันหนึบนะแต่ว่าก็แอบแน่นอยู่แต่ว่ากลิ่นก็คือตามรสชาติเลยนะของฟิล์มนะคะเป็นรสแอปเปิ้ลทุกคนก็คือเป็นเหมือนน้ำแอปเปิ้ลอ่ะอ่อนๆคือมันไม่ได้หวานมากนะคะเพราะว่าข้างนอกมันก็ยังมีเหมือนเคลือบน้ำตาลด้วยใช่แต่คือกินแล้วมันไม่ได้หวานกลายเป็นรสหวานน้อยมีรสชาติของรสแบบรสผลไม้ที่เรากินไปแล้วก็หนึบๆเน้นแบบหนึบแน่นก็ตามชื่อเป็นลูกอมเคี้ยวหนึบใช่ก็คือเคี้ยวหนึบๆเลยเพลินๆแต่ฟิล์มไม่ค่อยชอบแบบว่าหวานน้อยอะถ้ามันหวานมากกว่านี้คือจะถูกใจฟิล์มมากอันนี้แบบเหมาะสำหรับคนที่ชอบหวานน้อยก็อีก2รสชาติจะชิมเลยไหมได้ค่ะน้องฟิล์มเอาองุ่นก็ได้เดี๋ยวฟิล์มเอาสตรอเบอรี่เองมันจะเปรี้ยวปะองุ่นสีสวยมากเลยดูสิอันนี้ก็คือเป็นสีแบบแดงๆนะคะมาชิมต่อเพราะมีแค่สีรสชาติไงทุกคนเหมือนสตรอเบอรี่อบแห้งรสชาติเขาอะอังุ่นอร่อยอันนี้รสชาติมากคือแบบมันไม่ค่อยหวานใช่ไหมแล้วคือกลิ่นอะมันแบบมันเด้งมาเลยอะสตรอเบอรี่อร่อยเหมือนแบบสตรอเบอรี่อบแห้งแต่แค่มันไม่ใช่เนื้อสตรอเบอรี่ที่เป็นลูกๆใช่ปะแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบหนึบๆเหมือนยิลลี่อังุ่นอร่อยมากกลิ่นคือเป๊ะมากทุกคนถือว่าผ่านเหมือนกันรสชาตินี้ฟิลเลือกเลยสองกล่องนั้นอะนี่ละกันนะคะทุกคนเหมือนจะเป็นช็อกโกแลตชาเขียวลองชิมกันมา
แพ็กเกจก็เป็นสีเขียวเลยสมชื่อตอนแรกก็เอาไปกินเองไงนี่จ้าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบชาเขียวมากแต่แพ็กเกจเขาก็ชาเขียวแบบชาเขียวตะโกนเลยไม่มั่นใจว่ายี่ห้อนี้มีรสชาติอื่นไหมแต่ว่าที่ฟิล์มเจอก็คือเจอเป็นชาเขียวนั่นแหละนี่ดูสิลืมตัวโอ้อารมณ์แบบชิ้นเล็กๆเหมือนนามาช็อกโกแลตนะเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่ชิ้นพอดีครับนะอย่ากินเยอะนะก็ดูดิชิ้นมันนิดเดียวเองแล้วเขาก็แบบปั๊มเป็นเหมือนตายี่ห้อเขาปั๊มพอดีคำกลับไม่เข้าชาเขียวไม่หวานมากแล้วพอดีมากมันเป็นชาเขียวที่พอดีมันแบบมันเป็นชาเขียวนวลๆอ่ะทุกคนมันไม่ได้แบบชาเขียวชาเขียวแต่งชาเขียวหวานๆน่ะใช่มันไม่ได้หวานไปแล้วก็ไม่ได้เค็มหรือว่าขมไปนะคะคือมันกลางๆแบบหวานกำลังดีอันนี้น่าจะมีแบบไวท์ช็อกโกแลตด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เขาบอกว่าเป็นช็อกโกแลตนมใช่ไหมล่ะมันก็เลยอาจจะเป็นรสชาติแบบตัดๆกันแต่ว่ามันไม่ได้ชาเขียวจ๋านะอันนี้เก็บไว้นะคะทุกคนถือว่าอร่อยแช่เย็นก็คือฟินเนี่ยคือไปแช่เย็นมามันก็จะกรอบๆนะคะทุกคนไม่ละลายใช่นี่ต่อมาอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเป็นป๊อกกี้ช็อกโกแลตครัชอัลมอนด์อันนี้อร่อยมากนะคะคือเคยกินมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเจออีกก็เลยหยิบมาด้วยอยากมารีวิวให้ดูว่าแบบเฮ้ยรสชาติมันดีแต่ว่ามันแบบว่าเป็นของกุลโกใช่ป่ะป๊อกกี้อ่ะใช่แล้วปกติมันกล่องละ20ที่ตามเซเว่นแต่พอถ้าเป็นรสชาติเนี้ยมันไม่ใช่ของไทยไงมันก็จะแพงขึ้นนิดนึงของญี่ปุ่นโอ้อันนี้มีให้ทองๆอยู่แล้วอันนี้ค่ะน่าทานมากแพ็คเกจเป็นสีทองเลยนะแบบทองมุกๆอ่ะโอ้โหมาเดี๋ยวกัดให้ดูด้วยไงดูดิความคันชี่ใดๆชนก่อนนะชิม อร่อยเหมือนเดิมฟินมากคือข้างนอกเขาใช่ไหมจะเป็นอัลมอนด์ทุกคนแล้วก็มีแบบช็อกโกแลตเคลือบเคลือบนั่นแหละอร่อยบ้านเราชอบมากนะคะทุกคนแบบซื้อตุนใช่คือแม่ชอบมากทุกคนเพราะว่ามันกรุบอ่ะดีเหมือนกล่องนี้ได้มา45 บาทก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะกับรสชาติใช่ก็คือช็อกโกแลตเขามันไม่ได้เหมือนแบบกล่องแดงอ่ะมันเป็นช็อกโกแลตคนละแบบใช่แล้วบอกเลยว่าอร่อยมากเนี่ยอันนี้เก็บไว้นะคะทุกคนยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยเพราะมันจะยิ่งกรอบขึ้นทุกคนต่อมาอย่างสุดท้ายที่เด็ดของเราไอติมติง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 นี่เลยก็ถ้าดูจากทรงแพ็กเกจนะทุกคนสีเขียวก็คือจะเป็นทรงแบบเมลอนเลยส่วนสีชมพูก็จะเป็นรสพีชก็จะเป็นลูกพีชนะคะใช่คือตรงหัวเขาอะจะมีอันนี้แบบเป็นก้านเมลอนเนาะอันนี้ก็เป็นแบบตรงหัวต้องลองแกะแพ็กเกจดูเพราะจะเห็นลายเมลอนน่ะได้นะฟิวอ่านก่อนอันนี้เป็นเมลอนบอลไอศกรีมกับพีชโบลไอศกรีมมาแกะกันคนละอันเอาไหนน่าถามทุกคนนี่พี่บอกว่าแพ็กเกจเขาน่ารักนะเหมือนแกะกระชับปองประมาณนั้นนั่นโอ้ดูทุกคนมันน่ารักขนาดไหนอุ้ยของเราเป็นลูกอย่างนี้เลยใช่มันเป็นลูกกลม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 มันจะเปิดได้ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งมันเหมือนแบบมันของญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นนี่เลยอ่ะทุกคนดูอารมณ์เหมือนกินซุปมิโซะแต่ของเราฟีลแบบเปิดฝาอุ้ยอย่าเพิ่งอุ้ยดูสีดูแล้วกลิ่นเมลอนหอมมากยังไม่ได้ดมเลยแล้วแรกกันดมอื้อหูโหทีเด็ดของจริงขอช้อนนะค่ะช้อนได้ค่ะขอช้อนแข็งๆเลยค่ะหอมมากอุ้ยเนื้อมันเนื้อมันยั่วเหมือนครีมมี่อ่ะฟิวดูเนื้อข้างในเขาดีทุกคนเนี่ยตอนตักแล้วเนื้อมันเป็นหิมะมันไม่ได้แบบเป็นเนื้อนวลๆน่ะฟิลจำตอนเราไปล่าลีล่าสุดได้ปะเมลอนต้องหลับตาด้วยเวอร์แต่อร่อยจริงอันเนี้ยจำไม่ได้ว่าลูกละกี่บาทนะคะสู้พีทน้องพีทไม่ได้พีทอร่อยกว่าพีทมันแบบมันเป็นพีทที่กินแล้วสดชื่นอ่ะทุกคนอันนี้มันจะได้หวานแต่เนี้ยได้สดชื่นคือพีทอร่อยคือปกติไม่ชอบกินอะไรที่เป็นพีททุกคนเพราะว่ากลิ่นมันแรงอ่ะบางทีแต่ว่าอันเนี้ยมันนวลๆยังไงไม่รู้ว่าแต่อร่อยมันฟิลคล้ายๆเบงฟูไอติมดีโออันนี้คือเดอะเบสเลยใช่เอาไปกินตอนจบนี่ถือว่าคิดถูกแล้วใช่คือแบบกินทุกอย่างหวานๆมาตัดอันนี้สดชื่นปังคือมันเย็นอร่อยมากโอ้โหเก็บไว้ก่อนเก็บไว้กินขอคำนึง
บอกเลยว่าดีแต่ว่าแพ็กเกจก็คือเอาไปทางอื่นต่อได้นะทุกคนก็คือแบบเนี้ยใส่ลงใส่เหรียญอะไรเงี้ยไปเล่นนั่นแต่พี่ฟิล์มเห็นตอนไปซื้อนะทุกคนมันก็มีแค่2รสชาติก็เลยได้มา2อันนี้ใช่ถุยวันนี้ถือว่าอร่อยทุกอันชอบหมดชอบหมดโอ้โหบอกเลยว่าดีทุกอย่างนะคะทุกคนแบบมันอร่อยอ่ะถูกปากทุกอย่างใช่แต่ว่าถ้าชอบที่สุดอ่ะฟิล์มชอบอันนี้นะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกรุบกรุบอ่ะแล้วพอมันแบบมันไม่ได้เผ็ดมากมันกินเรื่อยๆกินมันๆมันไม่ใช่ถั่วที่แบบเป็นรสชาติเกลือหรือว่ารสออริจินอลไงมันยังมีรสชาติเผ็ดๆแต่ไม่ได้เผ็ดมากก็กินเลยรู้สึกว่าชอบนะคะเหมาะกับคนที่นั่งทำงานอยู่เฉยๆก็หยิบขึ้นมากินงงๆใช่แต่ว่าฟิล์มชอบอันนี้มากเลยทุกคนเป็นไอติมฮีทแบบอร่อยมากแสงออกปากโอเคแล้วก็ท่านเพื่อนนะคะอยากให้เราเนี่ยหาขนมอะไรมารีวิวอีกนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเพราะรอบนี้เป็นขนมญี่ปุ่นเนาะรอบหน้าเป็นขนมประเทศอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวไปหามาให้ใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะ